สวัสดีครับครับผมเย็นเดย์ต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะครับผมกูรออะไรกูมีความสุขกลับอยู่กลับมาช่วงมือใหม่อยากเล่นจ้ะอยากเล่นอะไรวันนี้นะครับแนะนำลาย Iron Studio ครับผมหรือที่บ้านเราสำเนียงสำเนียงไงบ้านเราเรียกว่าไง Ion Studio หรือบางคนก็เรียก Iron Studio แต่ถ้าเกิดแบบสำเนียงคือIron Studio โอเคครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติจากสปอนเซอร์ของเราใช่ครับเป็นคนนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับใช่ครับหรือผิดกฎหมายถูกต้องสิ คือเราได้ไลเซนส์มาเลยใช่ไหมก็มีทีมที่ได้ไลเซนส์มาแล้วก็แต่งตั้งเป็นตัวแทนผมก็เป็นตัวแทนในการจำหน่ายของสินค้าแบรนด์นี้อีกทีนึงครับผมแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมจากเพจไฮซุงไฮบิ๊กสินค้าแฮตโบเหมือนพี่ดาวพูดไงทำเหมือนพี่ดาวพูดไงพี่คุ้นคุ้นผมก็เป็นสปอนเซอร์เจ้าเดียวกันใช่ครับบอกชื่อเข้าไปด้วยสิบอกชื่อเข้าไปด้วยเผื่อเขาโทรมาผมชื่อโอเล่ครับพี่โอเล่ที่เราชอบพูดถึงว่าเป็นคนใจดีใช่ครับใช่ครับขายส่งขายปีกสินค้าแฮตโบต้องพูดแบบหนักๆขายส่งขายปีกสินค้าแฮตโบถูกต้องที่แฟนไปแท้ที่ไปแล้วแฟนไปแล้วคือตอนนี้จากนอกจากฮาร์สโบเนี่ยตอนนี้หันมาทำงานปั้นก็หลายๆคนก็ถามมาว่าอยากได้งานปั้นแบบพี่แบบมีราคาที่มันถูกกว่านี้ไหมนี่เลยแบบแนะนำเลยคืองานปั้นขนาด1ต่อ10ก็จะเป็นเล็กลงมาใช่ไหมใช่อย่าง Marvel Legends ก็1ต่อ12ใช่อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อย1ต่อ10นะครับงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่อธิบแบบเล่าคร่าวๆเลยว่าแบบพื้นฐานแบบIon Studio มันคืออะไรยังไงพี่จริงๆมันเป็นงานที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012แล้วก็เป็นอยู่ที่บราซิลนะฮะส่วนใหญ่ในงานปั้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอยู่บ้านเราเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีลิขสิทธิ์อะเนาะเขาเรียกว่างานอะไรนะเติร์ดปาร์ตี้เติร์ดปาร์ตี้แต่ว่าค่ายเนี้ยเป็นค่ายที่ได้ลิขสิทธิ์จากมาเวลเลยนะฮะในการทำสินค้างานปั้นแล้วก็กลุ่มที่เป็นส่วนใหญ่งานปั้นก็เราก็จะเจอราคาที่มันสูงมากเลยใช่อย่างคุณเอลเห็นเทปหนึ่งที่ทำไอตัวแพงๆปีหะนั่นแหละจริงๆมันก็คนผมว่าคนมันอยากได้นะอยากได้มากผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้งานปั้นนะแต่ว่าเราไม่สามารถรู้สึกว่ามันแบบเอื้อมยากหน่อยก็เลยว่างานเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับคนไทยที่อยากจะเริ่มสะสมงานปั้นนะฮะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องด้วยนะฮะโดยที่แบรนด์เนี้ยเขาทำ1ต่อ10แล้วก็มีลิขสิทธิ์เจ้าเดียวตอนนี้เท่าที่รู้ก็คือเจ้าเดียวในโลกเลยใช่แต่คือเป็นขนาด1ต่อ10นะเพราะว่าพวกงานที่เป็นหลักหมื่นนี่ก็จะเป็น1ต่อ4 1ต่อ3ใหญ่ไปเลยใช่ใหญ่ไปเลยใหญ่ไปเลยก็จะเป็นงานที่ผมว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเอื้อมถึงได้ง่ายๆเลยเพราะราคามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพี่ราคาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดด้วยคอนเซ็ปต์ของงานปั้นเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันจะต้องพรีออเดอร์เนาะใช่มันต้องพรีออเดอร์เพราะว่างานปั้นเนี่ยมันผลิตตามคนที่อยากจะได้มันใช่แล้วก็จะมีร้านค้าบางร้านเนี่ยก็อาจจะพรีไปเผื่อมาขายแต่จำนวนมันก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใครเหลือมาเยอะก็น่าจะจุกอยู่นะใช่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 ถูกแต่ว่ากลายเป็นว่าไองานตัวนี้เป็นงานปั้นที่ทำราคาออกมาเริ่มต้นถ้าตอนพีเนี่ยก็แค่3,000 กว่าใช่ถือว่าโอเคนะมันคืออ่ะถ้าพูดอย่างพิกอาร์ที่ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดอ่ะมันก็แตะ2,000แล้วก็เพิ่มมาอีกหน่อยเดียวจริงๆก็เหมือนงานโคโตบุกิยะเลยใช่โคโตบุกิยะจะเน้นการ์ตูนไหมใช่เป็นออกแนวการ์ตูนแล้วก็มีมูวี่บางส่วนใช่แต่นี้ก็จะมีทั้งเหมือนกันแหละก็จะมีทั้งการ์ตูนแล้วก็มูวี่การ์ตูนก็ถูกอีกนะแต่ถ้ามูวี่ก็จะราคาประมาณนี้ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ทันพีเนี่ยแน่นอนว่าของมันออกมาแล้วเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นเลยนะฮะราคามันก็จะออกขึ้นไปเป็น 4,000 ต้นๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตามตัวแล้วก็ตัวที่หาง่ายหายากบ้างหรือว่าตัวที่มีของแถมหรือลูกเล่นเยอะขึ้นก็จะราคาสูงขึ้นไปถือว่าเป็นอีกทางออกนึงสำหรับคนที่อยากเก็บงานปั้นแล้วก็มีไม่มีพื้นที่ใหญ่ๆใช่ป่ะนี่ก็แบบโหเป็นถือว่าพอดีนะก็ไม่ได้แบบใหญ่จนเกินไปเรียกว่าเหมาะกับกูมากเหมาะกูมากเพราะว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยเราตั้งได้เราตั้งหน้าคอมได้ไงกำลังดีก็เดี๋ยววันนี้เราจะมานำเสนอแบบคร่าวๆเลย5ตัวสั้นๆแบบนี้ครับมานะเริ่มจากไอ้ฝั่งนี้ก่อนเริ่มจากคอมิกก่อนดีกว่าก็อย่างที่บอกว่างานของค่ายนี้นะครับก็จะแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำคอมิกหลังๆมาก็จะเริ่มมีมูฟวี่แล้วก็กระแสมันดีมากคือที่ต่างประเทศเนี่ยไอ้ที่เราเห็นพวกเนี้ยคือเมืองไทยยังมีอยู่เนี่ยเพราะว่ากระจายไปตามตัวแทนต่างๆก็ยังพอติดไม้ติดมือเหลือลงเหลือบ้างนะแต่ว่าจริงๆที่ต่างประเทศเราไปดูในเว็บต่างประเทศมันจะโซกันไปแล้วมันแทบไม่เหลือขายแล้วแต่จริงๆเราเดินสะพานเหล็กหรือเรือนเราก็ไม่ค่อยเห็นผ่านตานะใช่แบบมีให้ซื้อเลยน้อยมากครับแต่ว่าถ้าตัวแทนก็ได้โควต้ามีถือบ้างติด
ติดไม้ติดมือบ้าง อะไรประมาณนี้ฮะในเรื่องของพวกคอมิกก็อย่างที่บอกว่าราคาก็อาจจะเริ่มต้นมีตั้งแต่ 2,000 ไปปลายขึ้นไปแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆงานปั้นนะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม 2,000 ก็มีถ้าคุณทันพีเดี๋ยวมันก็จะได้แต่บางตัวเนี่ยอย่างหายากอย่างพวกนี้มันก็วิ่งขึ้นไป3แล้วแต่หมายความว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นว่าตัวไหนจะมีพรีหรืออะไรคุณพีออเดอร์ไปเนี่ยรับรองราคามันเนี่ยคุณถือไว้สักไม่นานก็ขึ้นแล้วถ้าเผื่อใครเดือดร้อนเงินนะเวลานั้นอาจจะขายได้ดีใช่จริงๆจริงๆเราก็รู้กันอยู่ว่างานปั้นเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะฮะอย่างข้อดีของเขาเนี่ยก็ง่ายๆว่าเราเก็บไว้นานๆสีมันก็ไม่ซีดใช่ไหมสีไม่ซีดแล้วก็ข้อต่อเนี่ยมันไม่หลวมไม่มีเพราะมันไม่มีข้อต่อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานพวกนี้เนี่ยถ้าอนาคตผ่านไปเนี่ยมันไม่รีอยู่แล้วมันไม่รีโปรดักต์เพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะต้องขึ้นอยู่แล้วก็จะเหมาะสำหรับใครที่อยากจะเก็บเพื่อเก็งราคาบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่างบประมาณเราไม่มากขนาดที่แบบงานปั้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆก็เป็นทางเลือกเลยใช่อยู่ดีเพราะถ้าเกิดตัวใหญ่ยกตัวอย่างตัวกัปตันมาร์เวลเนี่ยถ้าตัวใหญ่เนี่ยมีสิทธิ์เอนะเพราะว่าน้ำหนักบาลานซ์มันอยู่เป็นนานๆแต่ตัวพอมันเป็นตัวเล็กมันก็แบบสามารถทรงน้ำหนักมันได้ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนตัวเนี้ยถ้าเดสตอกตัวเนี้ยตัวใหญ่นะโอ้เอียงมาละเป็นไมเคิลแจ็คสันเลยเอียงมาอย่างนี้ละมันทำท่านี้ไม่ได้เนาะตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ทำได้แต่คงอยู่ได้ประมาณปีนึงอีกปีนึงเอียงไม่มีอะไรมาค้ำตรงเนี้ยไม่ไหวเราอยู่นานๆเดือยตรงเนี้ยก็ทำเหมือนตัวใหญ่เลยแบบเป็นเดือยเสียบเดี๋ยวจะเอาให้ดูก็คือเดี๋ยวรู้จักนี่ก็ได้มือเงี้ยมือมันเป็นแม่เหล็กแต่พี่กล้าลองดึงแขนออกมาจริงเหรอว่าเฮ้ยจริงเหรอผมไม่รู้เลยเนี่ยจริงปะเนี่ยโอ้ยตายแล้ว exciting เราจะตัดตอนนี้ทิ้งไหมไม่เป็นแม่เหล็กไงว่าคือมันก็แบบไม่ใช่แบบเป็นนี่ใช่แล้วอย่างนี้มีลูกเล่นเนี่ยก็จะมีลูกเล่นเดี๋ยวให้เปลี่ยนหัวใช่เป็นหัวบรีลัสเซนเนี่ยสวยอย่างที่ให้ดูอย่างว่าราคานะตอนนี้นะฮะตัวอย่างตัวนี้มันก็3ปลายนะแต่ว่าตอนถ้าวันนี้เดือนอะไรเดือนพฤษภาใช่พฤษภาแต่ออกเร็วๆนี้แหละแล้วตอนนี้มันขึ้นละขึ้นแล้วครับเป็น4แล้วครับ4กว่าแล้วก็หาราคา3อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละก็ถ้าคืองานพวกนี้มันจะต้อง1ตามหา2จับจองแล้วก็สนใจมันนะนี่ให้ดูงานปั้นมีเดือยเดือยเป็นเล็กใช่เป็นเดือยคือเหมือนทำตัวใหญ่เลยแล้วก็คือแบบทุกคนก็อาจจะงงเฮ้ยทำไมฐานคอมิกเขาจะทำเป็นแยกนี่นะครับแยกเป็นตัวแต่ถ้าเกิดแบบทำไมมูวี่ทำไมงงทำไมฐานมันถึงได้แบบหน้าตามันแปลกประหลาดเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะแปะภาพไปดูคือมันต่อมาเป็นแบบไดโอรามาใช่มันเป็นไดโอเป็นฉากเหมือนฉากกัปตันนี่จะเป็นฉากเหมือนกำลังวิ่งอ่ะในสงครามที่วากันดาใช่คือแบบกำลังวิ่งเลยเดี๋ยวเราจะมีรีวิวของใหญ่นี่ใช่จ้ะเดี๋ยวรอติดตามดูใช่ที่เราเห็นก็จะมีนี่แร็กนาร็อกเขาก็จะต่อให้มันเป็นฉากเวลเท่าไหร่ละอะไรนะแร็กนาร็อกไม่ใช่เกมอ๋อเหรอตกใจเลยเนี่ยโหเกือบไม่ทันเล่นไม่ทันเลยเล่นไม่ทันเกือบไม่ทันตอนแรกสตาร์ทนิดนึงยิงเท่าไหร่ยิงเราคุยเรื่องโมเดลเดี๋ยวชวนไปตีมอนยิงมาไม่ทันเลยไม่ทันถ้าเกิดทำสีในแบบเลเวลคนทำสีพี่ว่าลงสีไปได้ไงโอ้โหผมให้เต็มครับโอ้โหจริงๆให้เต็มเพราะสปอนเซอร์นั่งอยู่ตรงนี้ใช่รอให้เต็มเลยงานก็ดีอ๋อโอเคคือเอาจริงๆตอนที่แบบตอนที่โอเล่บอกว่าเฮ้ยพี่สนใจรีวิววันนี้ไหมโอเล่ส่งรูปมาให้ปัง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 มีตัวไหนบ้างแบบนั่งดูแบบนึกในใจเลยนะเฮียอยากได้แล้วตอนนั้นตอนเห็นภาพพี่ว่าราคาเท่าไหร่เกือบหมื่นนะคือมันต้องเกิน 5,000 ขึ้นไปอ่ะใช่เราก็ไม่ทันคิดว่าเอ้ยมันสตาร์ทที่ 3,000 กว่าเองเหรอวะผมว่าตกใจนะตอนแรกผมก็เห็นแล้วว่าโอ้โหแล้วตอนแรกก็เห็นแต่ในภาพอ่ะแหละแต่ว่าพอได้กล่องมาแล้วก็เปิดดูเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าดีเทลมันลึกนะอย่างผ้าเพื่ออะไรเงี้ยทำเป็นมีดาเมจมีแผลเป็นสีของผิวของใบหน้าหรืออย่างเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งน้ำเนี่ยใช่รายละเอียดดีนะแบบตรงส่วนไหนต้องด้านก็ด้านส่วนไหนต้องเงาก็เงาใช่แล้วพอพวกมูวี่มันประกอบมาแล้วมันจะเป็นใหญ่แบบสวยเลยอลังอ่ะเออคือไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเห็นงานมาก่อนนะเราเคยเห็นผ่านตามาบ้างอ่ะก็จะรู้ขนาดรู้รายละเอียดประมาณไหนอ่ะแล้วแบบราคาแค่นี้วะแล้วอาจเอื้อมนะอาจเอื้อมโอเคโอเคใช่นี่แหละครับแล้วสุดท้ายพิเศษเลยแล้วดูธานอสมันจริงขนาดไหนมันมีไฟ
ช่เปิดยังไงนี่สิจ๊ะถอดแคสเอามาถอดแคสปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บแม่งตกเลยอย่างนี้ช็อกช็อกสตันเลยอ่ะโอ้กูตั้งใจกี่วันแล้วนี่มีไฟฉายข้างในอ่ะก็ใส่ไว้ปั๊บแล้วก็กดตึ๊บโอ้โหไฟก็ขึ้นวาวเราก็เอาไปใส่คืนนะก็เปิดไฟได้นี่ครับตรงแขนจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ตรงไฟเนี่ยที่เขาทำมาเป็นไฟฉายเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างงานเรซินหรืองานปั้นใหญ่ๆเนี่ยเปิดไฟบางทีเนี่ยถ้าไฟเสียนี่เรื่องใหญ่นะต้องแบบเพราะว่ามันต้องไปลื้อไปอะไรนะฮะทางค่ายเนี่ยก็เหมาะเล็งเห็นนั่นแหละก็เลยทำรูปแบบนี้มาแต่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะแน่นอนแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเพิ่งเข้ามาเล่นงานปั้นใหญ่ผมจะรู้สึกว่าเออมันง่ายดีมันถ้าพูดถึงเวลาแก้ไขเรื่องไฟอ่ะมันแก้ปัญหาแต่ตัวเล็กมันง่ายไงเพราะถ้าเกิดตัวใหญ่ที่แบบมีไฟเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเสียบปลั๊กสุดท้ายแล้วเอาจริงๆเราก็คงไม่มานั่งเสียบหรือเสียบขาดอะไรค้างไว้อยู่แล้วแหละอันนี้ก็เป็นทางออกที่ง่ายดีก็คือดึงออกเลยจริงค่ายนี้เนี่ยทำไซส์อื่นด้วยนะจะมีไซส์1:4ด้วยจะเป็นรู้สึกว่าเป็นของ Civil War ใช่ไหมมีตัวนี้ด้วย1:4มือก็เปิดไฟได้เหมือนกันและที่สำคัญคือเวลาเปิดไฟมันก็เหมือนแบบนี้เลยเอาจริงเหรอแต่ไฟฉายมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าเป็นแท่งเลยเป็นแท่งเรียกว่า1:10แล้วโอเวอร์สเกลถ้า1:1แม่งเป็น1:1จะแปลกไงวะแม่งอัดเข้าไปอย่างนี้เลยก็คิดได้ก็แปลกดีฮะก็เป็นค่ายที่ก็ทำงานปั้นที่ผมว่าก็มีเอกลักษณ์นะบางอย่างเขาก็เออคิดของเขาก็ทำของเขาแต่ว่าเรื่องราคาเรื่องสเกลใบหน้าการลงสีผมว่าผมแฮปปี้แหละถ้าโดยส่วนตัวผมนะคุณภาพมันคืองานปั้นที่แบบพรีเมียมอ่ะแต่หดลงมาเฉยก็ตั้งปี2ปี3ปีก็ว่ากันไปสีก็ไม่จืดใช่เพราะผมก็มีเหมือนกันตัวนี้นี่ยังไม่เป็นอะไรแล้วก็ยังไม่เอียงกี่ปีเฮ้ยตั้งแต่กี่ปีแล้ววะไม่รู้อ่ะตอนนั้นที่เพิ่งทำรายการก็เกือบ2ปีที่ไปถ่ายอันนั้นน่ะนานแล้วนะใช่ผมตั้งไว้นานๆมาดูอีกทีนึงขาหักอ่ะฮะจริงตัวไหนไอตัวคล้ายๆแบบเนี้ยงานเนี่ยอ๋อแต่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ลายนี้ไม่ลายนี้แหละเอ้าเหรอฮะเออหมาวิ่งชนอ๋อโหเราเนี่ยนะเราเนี่ยนะใครมาแต่ละมุกไม่คิดว่าไอ้อยู่ดีจะมาพูดด่าแมนที่ตัวเองพยายามจะสื่ออะไรวะเหนื่อยหน่อยครับขายผมว่าคนจะเริ่มไม่ซื้อก็เพราะอย่างนี้นะของลงเยอะมันจะเบอร์หน่อยเบอร์หน่อยวันก่อนแฟนชวนไปกินข้าวเรียกไปกินข้าวเที่ยงผมยังบอกเลยไม่กินเคยกินแล้วตัวแม่ดีได้ยังมีชีวิตรอดไม่ดีดีนะเพราะเป็นสปอนเซอร์เราแล้วเดี๋ยวเราจะมีรีวิวใหญ่อีกสักรีวิวหนึ่งเร็วๆนี้ใช่แต่ยังไงก็ฝากพี่โอเล่ฝากแบบช่องทางการติดต่อดีกว่าเผื่อแบบคนแบบสนใจแล้วจริงๆถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามทางเพจผมชื่ออะไรนะพี่ขายส่งแล้วขายเป็นสินค้า5โลครับโอเคบางทีผมก็จำเป็นขายตั้งให้ขายส่งสินค้า5โลหรือเพจผมชื่อขายปีกขายส่งหรือขายส่งขายปีกเออไม่รู้เพจผมชื่ออะไรอ่ะทำไมไม่ตั้งให้มันง่ายๆหน่อยเออหรือว่าอย่างงี้ก็ได้เขียนในค้นหาว่า Hasbro ก็คือ HAS แล้วก็ BRO แล้วก็ TH Thailand อ่ะ TS แล้วก็กด Enter ปุ๊บมันก็ขึ้นหน้าเพจเลยไงข้อมูลลิงก์ทุกอย่างจะอยู่ใน description แล้วก็ฝากช่อง YouTube หน่อยก็เคยทำไว้แล้วก็อยากจะทำอีกทีนึงนะฮะชื่อช่อง K Toy ก็คือ K แล้วก็ TOY แล้วก็ Sได้เดี๋ยวเราแปะไว้ข้างล่างให้หมดใช่ผมขับรถเหยียบเล่นยิ่งผมไม่ใช่เป็นคนขายเลยแล้วเหยียบอยากเห็นเหยียบน้อยผมอยากเห็นเหยียบน้อยเองนะเหยียบเลยจะเหยียบคนพูดใครอยากสะสมก็ลองไปติดต่อได้เลยมีในสต็อกนะไม่ใช่ว่ามีแค่ผีตอนนี้ใช่มีครับในสต็อกแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าบางตัวมันก็หมดแล้วเราไม่บอกว่ามีตัวไหนบ้างใช่สนใจตัวไหนลองติดต่อเองด่วนๆครับด่วนๆของเร็วมากครับมาเร็วไปเร็วครับใครสนใจก็ฝากด้วยครับครับผมได้ครับผมก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องจ้ะอย่าลืมไปติดตามแล้วไปซื้อของให้เพียรพี่โอเล่นะครับใช่จ้ะยังไงก็ขอบคุณมากนะผมครับผมสวัสดีครับ